ื่อวานนี้เขาถามคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าทำประมาณไหนถึงจะได้ไปต่อเขาต้องทำประมาณนี้หรือเปล่าครับน้องแอมหนึ่งเดียวของเราจากลีลาการแสดงอย่างเต็มที่บนเวทีของเขานะครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับให้เขาได้ไปต่อมาถึงคนที่3ที่จะได้ไปต่อนะครับคุณผู้ชมเป็น1ใน2คนนะครับที่ได้คะแนนจาก100เสียงในห้องส่งเมื่อวานนี้น้อยที่สุดแต่ว่าวันนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยนะครับให้พีทได้ไปต่อครับเอาละครับจากผลงานที่ทำเมื่อวานนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศไม่เห็นด้วยครับและให้เขาได้ไปต่อ3หนุ่มผ่านไปแล้วครับมาถึงคนต่อไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นเหลือเกินคนที่4ที่จะได้ไปต่อในสัปดาห์นี้นะครับเป็น1ใน2คนที่ได้คะแนนสะสมกลางสัปดาห์น้อยที่สุดผมขอแสดงความยินดีกับลูกทุ่งสาวน้องออยครับ2สัปดาห์แล้วครับที่เธอต้องสร้างความกดดันให้ที่ต้องแก้ไขความกดดันของตัวเองนะครับด้วยคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ต่ำที่สุด2อันดับสุดท้ายวันนี้คนไทยทั้งประเทศให้เชิญได้ไปต่อครับน้องเอิญสาวลูกทุ่งของเราและตอนนี้เหลือ3คนนะครับมีน้องใบเตยน้องปาล์มและน้องอัสนะครับผมจะส่งอีก1คนไปทางซ้ายมือนะครับนั่นหมายความว่าเขาได้ไปต่อนะครับเป็นคนที่พลิกสถานการณ์ได้ในวันนี้นะครับน้องอัสครับเธอเกือบจะต้องกลับบ้านแต่วันนี้คนไทยทั้งประเทศให้เธอได้ไปต่อเส้นทางของเธอยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เหลือ2คนบนเวทีนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้น้องใบเตยนะฮะได้คะแนนจาก100เสียงในห้องส่ง11คะแนนส่วนน้องปาล์มนะครับได้คะแนนจาก100เสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับคือ5คะแนนแต่วันนี้คนไทยทั้งประเทศจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราจะได้ทราบนะครับมี1คนนะครับที่จะได้ไปต่อและอีก1คนที่จะไม่ได้ไปต่อน้องปาล์มครับคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยนะครับที่จะไม่คุณได้ไปต่อนะครับผมเสียใจด้วยครับน้องปาล์มทำดีที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่เน้นในเรื่องการเต้นเธอเต้นไม่เก่งแต่เมื่อวานนี้เธอทำได้ดีจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือดังให้น้องปาล์มด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับนี่คือการแข่งขันนะครับและจะเป็นแบบนี้ไปทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าเราจะได้ผู้ชนะเพียงคนเดียวที่เป็นเดอะสตาร์นะครับคุณแฟรงค์เดอะสตาร์มีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับถึงแม้ว่าความฝันที่จะได้เป็นเดอะสตาร์ของเธอจะอยู่ณวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงความสามารถของน้องปาล์มได้ยินถึงพลังเสียงของเธอถ้าเธอยังมีความพยายามอยู่ความฝันของเธอไม่จบเพียงแค่นี้แน่ครับ
ยังไงพวกเราจะเอาใจช่วยนะครับหวังว่าเราจะได้เห็นน้องปาล์มนะครับได้ร้องเพลงต่อในบทเพลงสุดท้ายนะครับที่เธอเตรียมไว้เพื่อคนไทยทั้งประเทศครับพี่ครับรู้สึกยังไงกับผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้บ้างครับรู้สึกเสียใจมากที่นี่เพื่อนคนหนึ่งของเราไม่ได้ไปต่อครับคือไม่อยากให้เป็นใครเลยจริงๆแล้วแต่การแข่งขันก็คือการแข่งขันนะครับและมีเดอะสตาร์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะเราอยากจะสัมภาษณ์น้องนิกนะครับน้องนิกครับตอนนี้นะครับผมตัวแทนภาคอีสานมีทั้งหมด3คนที่ได้เข้ามาสู่รอบนี้คุณน้องไปแล้ว1คนน้องปางไปแล้ว1คนตอนนี้น้องนิกเป็นตัวแทนภาคอีสานคนเดียวที่ยืนอยู่บนเวทีนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ปางเขาก็สนิทกับผมมาตั้งแต่เริ่มประกวดระดับภาคนะครับก็สนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมาถึงตอนนี้เขาก็ยังไงเขาก็ไปจากผมอะแล้วปล่อยผมทิ้งไว้คนเดียวแต่ว่ายังไงเราชาวอีสานด้วยกันเราจะทำความฝันของชาวอีสานให้เป็นจริงครับรู้ไหมครับตอนเมื่อกี้ยืนอยู่ด้วยกัน2คนรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าคิดว่าเป็นตัวเองอะที่จะได้ไปไม่ใช่น้องอะแล้วก็คิดว่าน้องทำดีที่สุดแล้วพวกเราทุกคนจะบอกว่าทำความฝันครั้งนี้ต่อไปแทนปามค่ะปามไม่ต้องเป็นห่วงและปามก็ทำดีที่สุดในใจของพวกเราแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ผมอยู่กับพี่สาวของน้องปามนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้องมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรจะพูดกับน้องไหมครับน้องเขาก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะถึงจะไม่ไปถึงฝันก็เขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้ของเขาดีที่สุดแล้วอยากจะขอบคุณคนไทยทั่วประเทศชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็โรงเรียนเบญจมมหาราชทุกกำลังใจที่ส่งให้น้องค่ะน้องเขาจะไปทำหน้าที่ก็คือเรียนหนังสือของเขาต่อไปตรงนี้ของเขาก็คือทำดีที่สุดในใจของทุกคนแล้วค่ะตรงนี้ผมต้องขอพูดกับน้องปานนะครับน้องปามครับมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับก็ปามก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะเพราะว่าทุกๆกำลังใจมีค่ามากกับปามแล้วก็ขอบคุณชาวไทยทั้งประเทศชาวอีสานทุกคนนะคะชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็คุณครูอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆ นะคะโรงเรียนเบญจมมหาราชทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ปามปามทำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อวันนี้คุณพ่อมาชมด้วยแต่ตอนนี้คุณพ่อกลับบ้านไปแล้วคุณพ่อคงจะดูอยู่ทางโทรทัศน์ที่บ้านเพราะเป็นงานถ่ายทอดสดน้องปามจะพูดอะไรถึงคุณพ่อไหมครับค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อว่าวันนี้ลูกทำดีที่สุดแล้วค่ะก็ขอขอบคุณคุณพ่อที่เป็นแรงผลักดันให้ปามมาจนถึงทุกวันนี้ที่ปามขอร้องเพลงก็ให้ร้องอยากทำอะไรก็ให้ทำรักพ่อมากขอบคุณค่ะพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับถึงแม้ว่าเส้นทางอยู่แค่นี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมในนี้ให้กำลังใจเธออีกสักครั้งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าเราจะเปิดเวทีนี้ให้กับน้องปาล์มนะฮะได้ถ่ายทอดความฝันนะฮะกับการร้องเพลงบนเวที The Star เป็นครั้งสุดท้ายนะครับส่งกำลังใจให้เธอในช่วงหน้าด้วยนะครับกับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวเราได้ทราบการประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะน่าจะรู้สึกเหมือนผมด้วยนะครับว่าเราทุกคนอยากจะได้ยินเสียงน้องปาล์มร้องเพลงอีกนะครับอย่าหยุดแค่นี้นะฮะทำความฝันน้องปาล์มต่อไปนะครับครับผมและในการแข่งขันของเรานะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นจะเลือกเพลงสุดท้ายไว้เป็นเหมือนคำอำลาและคำขอบคุณจากทุกคะแนนเสียงที่คนไทยทั้งประเทศมอบให้เขาและเธอนะครับ
และน้องปาล์มครับวันนี้ก็จะร้องเพลงสุดท้ายบนเวทีนี้ในเพลงฉันจะจำเธอแบบนี้ครับไปในแบบนี้ครับน้องปาล์ม
ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับอย่างที่บอกนะครับคือมิตรภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องนะซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้พวกเขามีอย่างแน่นอนนะครับครับผมไงการแข่งขันต้องเป็นการแข่งขันนะครับผู้ชมตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันทั้งหมด6คนนะฮะและทั้ง6คนนี้ตอนนี้คะแนนเป็น0แล้วนะครับเราจะเปิดรับคะแนนโหวตทั้งหมดให้คุณได้ส่งคะแนนโหวตกันมานะครับเราจะเก็บสะสมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับรักใครเชียร์ใครก็เชียร์กันได้ต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคะแนนของท่านผู้ชมทุกคะแนนนะครับมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้เข้าแข่งขันมากครับท่านผู้ชมสามารถส่งคะแนนมาได้นะครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบครับแล้วส่งมาที่89500หรือว่าทาง1900 190043ก็ได้ครับนอกจากคะแนนนั้นจะมีผลต่อผู้แข่งขันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมถือชีวิตของใครบางคนอยู่ครับครับผมนะฮะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Mobile Life ครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Sea Care ครับบ้านเค้ก PSX Cover Light Powder ครับเครื่องดื่ม M150 Samsung Unif Green Tea Noble Geo พระราม 5นะครับและเสื้อผ้าสวยๆของผู้แข่งขันจาก A to Z ครับใช่แล้วนะฮะแล้วอย่าลืมกลับมาลุ้นและเชียร์กันด้วยนะครับ The Star ของเรามีทุกวันครับผม The Star Daily นะครับติดตามชมได้ทุกวันนะครับในเวลา 20:30 ครับยกเว้นวันเสาร์ในเวลา 20:00 และวันพุธ2รอบครับตอน 20:30 แล้วก็ตอน 20:00 ด้วยครับแล้วนี้ขอบคุณนะฮะเสียงเชียร์จากคุณผู้ชมในห้องส่งครับขอบคุณมากครับรวมไปถึงผู้ชมนะครับที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่นะฮะทางบนหน้าทีวีนะครับในวันนี้ด้วยนะฮะทางบ้านด้วยนะครับครับผมเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงเพียงแค่นี้แล้วครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันจะไม่ท้อ